ด่าไปเถอะไม่โกรธตอนนี้ใจกว้างแล้วนะใจกว้างเพราะอะไรมันช่วงเลือกตั้งนายกอบตนะต้องใจกว้างหน่อยประชาชนก็ด่าเยอะๆไม่ใช่ไปแจ้งความจับเขาถ้าช่วงนี้ไปแจ้งความจับเขาเดี๋ยวการเลือกตั้งอบตทั่วประเทศก็คงไม่มีใครเลือกพลังประชารัฐไม่ใช่วันๆไม่มีอะไรแล้วเข้าไปตามเพจต่างๆแล้วก็ไปด่าคนดำเนินรายการสุดท้ายก็ติดคุกพอติดคุกก็ต้องไปกราบเท้าเขานะก้มลงกราบเยอะแยะเลยนะขนาดเป็นคนดังๆยังต้องไปก้มลงกราบไปจำได้ไหมหมอคนหนึ่งเนี่ยสัตวแพทย์ต้องไปกราบเท้าพลตำรวจเอกเสรีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอะไรบางทีเราพูดไม่คิดเราก็ต้องไปกราบเท้าเขานะครับโดยเฉพาะเพจใหญ่ๆผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเอาราวแล้วมีแต่เพจผมเนี่ยครับไม่เอาเรื่องเอาราวกับคนที่มาด่าผมถ้าเพจอื่นเนี่ยเขาดำเนินคดีหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าเราไม่ชอบใครก็ไม่ต้องเข้าไปดูเขาพอเข้าไปดูปุ๊บไปด่าเขาก็ซวยติดคุกครับบางคนก็คิดว่าเฮ้ยใช้แอคเคาท์ปลอมแอคเคาท์หลุมใช้ชื่อปลอมนะน่าจะรอดไม่รอดนะครับเดี๋ยวนี้เขาสำนักงาน Facebook ในประเทศไทยก็มีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หน่วยงานของประเทศไทยเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะตรวจจับให้ได้ว่าใครเป็นคนที่ไปด่าคนนั้นคนนี้นะไปด่านายกมั่งด่าอะไรบ้างนะฮะก็ถูกดำเนินคดีหมดครับลองติดตามความเคลื่อนไหวกันดูนะอย่าไปคึกขนองครับไม่ชอบไม่ต้องไปดูเขานะครับนะเพราะว่าไปดูเขาแล้วไปด่าเขาเขาก็ดำเนินคดีก็ต้องไปกราบเท้าก็มีหลายคดีที่ไปด่าคนดังนะมาให้มาขอคำปรึกษากับผมล่าสุดนี่แม้กระทั่งนางงามคนหนึ่งที่ไปด่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะถูกดำเนินคดีที่สน.นางเลิ้งก็เห็นได้ไปยกมือไหว้ขอโทษแล้วจบไปแล้วปรับ 2,000 ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแล้วครับที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้อภัยก็ดีแล้วนะครับเพราะนั้นใครไปด่านายกหรืออะไรต่างๆถ้ายกมือไหว้ขอโทษก็จบไปบางคนบอกไม่ได้กูต้องสู้ต่อก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเพราะว่าถ้ายกมือไหว้เขาขอโทษเขาปรับ 2,000 เลิกไปดีกว่าฮะเป็นคดีไม่สนุกครับนะแบบที่นะอัยการโคศลวัฒน์อดีตรองโฆษกอัยการโพสต์เมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคดีความเนี่ยมันไม่สนุกนะมันทุกข์ทรมานหลายปีนะครับกว่าคดีมันจะจบเนี่ยนะอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า5ปีหรือ7ปีหรืออะไรต่างๆหรือ10ปีนะกว่าจะจบนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคุณต้องจ่ายค่าทนายขายรถขายบ้านไม่เหลือทำมาหากินก็ลำบากจะรับราชการจะอะไรต่างๆมันยุ่งยากหมดเนี่ยนะมันพะวงไปหมดอ่ะเราไม่รู้ว่าถ้าเรายังเรียนหนังสืออยู่สมมติเป็นวัยรุ่นนะผลคดีจะเป็นยังไงศาลชั้นต้นจำคุกศาลอุทธรณ์จำคุกศาลฎีกาจะยกฟ้องไหมนะทำธุรกิจก็เกิดความไม่มั่นใจพอติดคุกไปใครจะทำต่อเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปมีคดีฮะอย่างกรณีของนางงามคนหนึ่งนะครับนะน้องเขาเคยไปด่านายกด้วยถ้อยคำหยาบคายสุดท้ายน้องเขาก็ขอโทษก็จบไปนะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ให้อภัยก็จบไปก็ปรับ 2,000 เลิกไปนะแต่ถ้าเราคิดว่าจะเอาชนะชนะเขาสู้กันต่อไปก็แล้วแต่เราบางคนก็ผมก็คงไม่ได้ไปบังคับใครนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่านะถ้ายกมือไหว้แล้วมันจบเสีย 2,000 นี่ก็ดีกว่านะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับนะบางคนบอกอาจารย์ไม่ด่านายกก็ไม่ต้องด่าแล้วทุกวันนี้คนอื่นก็ด่าเยอะอยู่แล้วนะนี่ล่าสุดเนี่ยผมดูท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าด่าไปเถอะไม่โกรธตอนนี้ใจกว้างแล้วนะใจกว้างเพราะอะไรมันช่วงเลือกตั้งนายกอบตนะต้องใจกว้างหน่อยประชาชนก็ด่าเยอะๆไม่ใช่ไปแจ้งความจับเขาถ้าช่วงนี้ไปแจ้งความจับเขาเดี๋ยวการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศก็คงไม่มีใครเลือกพลังประชารัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็ต้องปรับตัวครับปกติแล้วก็เป็นคนหัวร้อนนะจริงๆพลเอกประยุทธ์กับผมเนี่ยคล้ายๆนะผมก็เป็นคนหัวร้อนนะเก็บทรงไม่อยู่อะไรถ้าเกิดว่ามันดูแล้วผมไม่เห็นด้วยบางครั้งเนี่ยผมก็เก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันก็ยอมรับว่าเป็นคนตรงก็เป็นคนผงผางนะบางคนบอกว่าเสียทรงอะไรต่างๆเงี้ยเป็นเรื่องจริงครับเพราะตัวตนเราเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ต้องไปเสแสร้งอะไรเพราะนั้นตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็นะใครอยากด่าก็ด่าไม่โกรธนะครับนะ
แต่ก็ลองด่าดูนะนะไม่โกรธหรอกนะแต่จะมีลูกน้องไปแจ้งความจับหรือไม่ก็ไปคิดทางที่ดีก็ไม่ต้องไปด่าเขาแล้วนะวิพากษ์วิจารณ์นายกเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่อย่าไปถึงกับด่าไปด่าเป็นอะไรตัวเงินตัวทองเดรัจฉานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะแรงไปหรือไม่พี่น้องไปคิดเอาเองครับแต่ใครเพื่อความมันเพื่อความสะใจหรืออะไรต่างๆก็ทำไปเถอะผมไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าถ้าแฟนรายการทนายคลายทุกข์เนี่ยจะบอกเลยแนะนำว่าอย่าไปใช้คำหยาบคายเช่นด่าเขาเป็นตัวเงินตัวทองนะให้ของลับนะหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเดรัจฉานอะไรต่างๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็แรงไปนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีดำเนินคดีก็เป็นไงมีความทุกข์เสียเงินเสียเวลาประกันตัวสู้คดีเสียประวัติเสียอนาคตนะอันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้าใครอยากจะด่าอยากอะไรก็ตามสบายนะนะผมก็คงไม่มีสิทธิ์อะไรแต่ว่ารายการกฎหมายก็อยากจะแนะนำให้ทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายถ้าใครจะทำตัวเป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียท้าทายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะตามสบายนะนะเราดูโซเชียลเราดูทีวีมันจะเห็นบางคนดังๆท้าทายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แล้วแต่ท่านแต่ก็อย่าพลาดแล้วกันถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็จมดินอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ